Market น้อยมาก Summer Market ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Victoria Market นะคะมาหาเดินเล่นแล้วก็วันนี้อยู่กับเพื่อนสาวหนูนาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อ2วันก่อนอากาศดีมากค่ะตอนนี้เราก็มาเดินช้อปปิ้งที่ Night Market มาหาอะไรกินนะคะคนเยอะมากเลยนี่ขนาดแค่6โมงกว่าเองคนเริ่มเยอะแล้วถ้า2ทุ่มเนี่ยจะแบบหนาแน่นมากก็มีมันก็จะคล้ายกับตลาดนัดบ้านเราล่ะค่ะขายเสื้อผ้าแล้วก็ขายพวกเครื่องหอมอะไรเงี้ยขายลูกอมขายอาหารเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมลเบิร์นเลยนะคะอันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกข้างในก็เป็นหมูสอดไส้นะคะปลาหมึกบาร์บีคิวเนี่ยหลังจากที่สุกแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้พอหั่นออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะSipri.
ะมีนูดเดิลก๋วยเตี๋ยวฮกเกี้ยนนูดเดิลนะคะวิคตอเรียมาร์เก็ตนะคะเปิดเฉพาะวันพุธ
รยากาศที่ตลาดไนท์วิคตอเรียมาร์เก็ตนะคะก็จะมีดนตรีมีวงดนตรีให้ด้วยนะคะคนก็จะมานั่งกินข้าวกันนะคะคนเยอะมากเลยวันนี้ดีกับมาริโอพามาชมนะคะตลาดไนท์วิคตอเรียมาร์เก็ตนะคะเปิดเฉพาะวันพุธนะคะจะมีอาหารหลากหลายประเทศเลยนะคะมาขายอันนี้ก็จะเป็นป๊อปคอร์นชิคเก้นนะคะดูหน้าตามันนะคะเขาก็จะเอาใส่กระดาษกรวยกระดาษแบบนี้นะคะนะคะตึกคิสคาเฟ่จะเป็นโรตีเบรดใช่ไหมมัชรูมชีสสปินชข้างในก็จะเป็นสปินชโอเคข้างในก็จะเป็นนี่นะคะก็จะมีมัชรูมจะมีเห็ดนะคะมัชรูมแล้วก็จะใส่สปินิชใส่ชีสเข้าไปนะคะคนไทยนูนาคนไทย
คนไทยมาหาอาหารศรีลังกาอันนี้จะเป็นสลัดนะคะYeah.